Learning Tree ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะวันนี้ค่ะครูพิมพ์มีสถาบันสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศมาฝากนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาสถาบันเรียนภาษานะคะที่ต่างประเทศครูพิมพ์ขอแนะนำสถาบันนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันนี้มานะคะชื่อว่า Stafford House นะคะได้นำภาพแล้วก็บรรยากาศนะคะมาฝากทุกๆคนเลยค่ะซึ่งสถาบันนี้นะคะไม่ได้มีเฉพาะประเทศอังกฤษนะคะมีหลากหลายประเทศกันเลยทีเดียวค่ะน่าสนใจยังไงนั้นแล้วก็มีประเทศอะไรแล้วเขาเรียนยังไงเขามีคอร์สอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะก็คือที่พักค่ะที่พักก็ Stafford House มีให้เลือกหลากหลายนะคะแบบที่ 1 คือ Homestay การที่เราพักอยู่กับเจ้าของบ้านชาวอังกฤษเลยนะคะเขาก็จะมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้เราทานนะคะแล้วก็ข้อดีของการพักที่ Homestay ก็ได้ฝึกภาษาได้พูดได้คุยกับเจ้าของบ้านนะคะแบบที่ 2 คือ Share Apartment ค่ะข้อดีของการ Share Apartment ก็คือเราได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะคะที่เรียนภาษาด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะมีสูงสุดเลยก็คือ6ห้องค่ะห้องนอนส่วนตัวนะคะห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็แชร์ห้องครัวนะคะแบบที่3คือแบบ private นะคะเป็นแบบส่วนตัวเลยมีห้องน้ำห้องครัวห้องนอนส่วนตัวเลยไม่ได้แชร์กับใครนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นส่วนตัวนะคะสอนอะไรบ้างมีคอร์สอะไรบ้างนะคะคอร์สที่1ก็คือคอร์สหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งสอนตั้งแต่ level beginner เลยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะต้องการเริ่มต้นภาษาอังกฤษใหม่ๆจนถึงระดับ advanced ก็คือขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในเลเวลไหนเมื่อเรามาถึงที่สถาบันเขาก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำนะคะได้คะแนนเท่าไหร่เขาก็จะพาเรียนไปเรียนในห้องเลเวลนั้นๆตามที่สอบได้นั่นเองนะคะการเรียนของที่นี่นะคะก็จะฝึกภาษานะคะทักษะทั้ง4เลยคือฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟัง listening นะคะการเขียน writing การพูด speaking แล้วก็การอ่านreading นะคะเราจะได้ครบทั้ง4ทักษะเลยกันทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำด้วยนะคะในแต่ละช่วงเพื่อที่จะเช็คว่าเราได้พัฒนาการเรียนรู้ของภาษาของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็นักเรียนท่านไหนที่เรียนตามไม่ทันนะคะก็จะมีครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ชี้แนะแนวทางให้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะหลักสูตรที่2นะคะของสถาบัน Stafford House นั่นก็คือ Exam Preparationก็คือการเตรียมตัวสอบนั่นเองใครที่กำลังจะสอบ IELTS นะคะ TOEFL หรือในเครือของแบบการทำแบบทดสอบของ Cambridge นะคะก็แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะนอกจากจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้เทคนิคมากมายในการทำข้อสอบนะคะหลักสูตรที่3นะคะของ Stafford House นั่นก็คือ University Pathways นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยค่ะซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้เรานะคะเข้าใจสไตล์การเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะคะเหมือนเราจำลองเราเตรียมพร้อมที่จะเรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะนอกจากเราจะได้นะคะได้คะแนนดีในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้วเรายังได้เข้าใจในเรื่องของการรายงานการทำรายงานการพรีเซนต์งานต่างๆนะคะแล้วก็สถาบันยังช่วยเราแนะเราในเรื่องของการเรียนต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องการสอบเข้าด้วยนะคะหลักสูตรที่4นะคะนั่นก็คือ Business English นะคะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจนั่นเองค่ะจะทำให้เรานะคะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากจะได้ทักษะภาษาอังกฤษแล้วนะคะยังได้ทักษะในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอีเมลเขียนเรซูเม่นะคะแล้วก็การพรีเซนต์งานนะคะของเราต่างๆค่ะก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายนะคะในโดยเฉพาะในเชิงของ business เลยนะคะทำให้เรามีความมั่นใจในการออกเสียงการพูดการเขียนที่ถูกต้องนะคะต้องคอร์สนี้เลยค่ะ Business English สถาบัน Stafford House นะคะก็จะมีอยู่ที่ประเทศอเมริกาประเทศแคนาดาแล้วก็ประเทศ UK ค่ะใครกำลังมองหาสถานที่เรียนหรือต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะครูพิมพ์แนะนำสถาบันนี้เลยค่ะ Stafford House นะคะสุดยอดจริงๆค่ะก็ใครที่ต้องการไปเรียนนะคะติดต่อหาครูพิมพ์ได้เลยนะคะที่ line @learningtree นะคะยินดีบริการให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนเลย